พอในละครจบก็มาเจอกันในเอ็มในเอ็มวีเนาะครับผมใช่ค่ะเรียกว่าเข้ากันง่ายเลยเคมีค่ะก็ด้วยความที่เราเล่นละครด้วยกันมาเราก็เวลาเรามาเจอที่งานอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็จูนง่ายค่ะก็ด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วครับมันทำให้สนิทกันยิ่งขึ้นไหมฮะเพราะเจอกันบ่อยไงมันก็สนิทขึ้นค่ะตอนนี้สนิทกันระดับไหนมีกี่ระดับครับเนี่ยไปโอ้ยไม่น่าถามเลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่ครับผมดีขึ้นนี่คือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็เสียงสูงเสียงก็สนิทค่ะก็สนิทขึ้นเรื่อยๆแหละด้วยความที่เราเจอกันบ่อยค่ะแต่ดูเหมือนเข้มตาเขินตลอดเลยเนาะไม่กล้าสบตาดาเนี่ยครับมาทำเนื้ออย่าไปทำตาเป็นยังไงความรู้สึกเล่าให้ฟังหน่อยมันก็เขินนะคือผมก็บอกกับทุกที่แต่ว่าคืออยู่กับคนอื่นผมเก่งมากผมสามารถต่อล้อต่อเถียงกับคนอื่นได้ทุกคนยกเว้นมุกดาคือเราแพ้เลยแพ้ตรงไหนของเขาเดี๋ยวทุกคนตอบแพ้ตรงไหนของเขาทำไมถึงรู้ว่าแพ้ตรงไหนของเขาคือถ้าบอกว่าทุกอย่างจะเชื่อผมไหมแพ้ทุกอย่างที่เป็นเขาอ่ะนี่คือการสารภาพรักไม่ใช่พี่ชิยอนเดี๋ยวคุณแม่รู้สึกไงบ้างที่โอ้เข้มเขาแบบแพ้ทุกอย่างที่เป็นเราหมดเลยอ่ะคือหนูว่าเข้มเขาอาจจะเกรงเวลาอยู่กับหนูหรือเปล่าด้วยความที่ลักษณะนิสัยหนูเป็นคนที่นิ่งแล้วค่อนข้างเงียบค่อนข้างต่างกับนิสัยเขาตั้งแต่แรกที่เจอเข้มค่ะมุกก็เลยคิดว่าเข้มน่าจะรู้ว่าแบบคนอย่างเงี้ยเล่นด้วยได้ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบคีบขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะพัฒนาไปกว่านี้ดาในส่วนจะมองหน้าทำไมเนี่ยก็คือจริงๆก็คือทุกอย่างก็ตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่ทำงานค่ะมุกก็ยังแบบก็คุยไปเรื่อยๆแหละก็ยังคุยไปเรื่อยๆยังไม่ได้แบบจะโฟกัสอะไรยังไงครับให้เวลาคอยพยุงไปดีกว่าเนาะครับคือจีบอยู่ใช่ไหมเข้มครับฮะยังเข้มจะขับกำลังมองหาช่องทางอยู่ครับนี่ก็คือด้วยความที่แบบก็คือเวลาทำงานมันสบายใจกว่าค่ะเวลาเราอยู่ในสถานะแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะใช่ไอ้จริงๆมุกดาเขินกับมาเวลาร่วมงานกับเขาอะก็นิดมีบ้างค่ะนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่แบบเจอกันบ่อยจนชินแล้วถ้าแบบน้อยมากค่ะที่จะเขินเข้มยกเว้นแต่จะมีซินเลิฟซีนเล่นๆอะไรเงี้ยก็จะเขินเข้มทุกวันยังเจอเขายังเขินอยู่ไหมก็ยังเขินเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรดีไงครับก็ยังมีเลยแหละความเขินของเราแต่กับคนอื่นเราพูดเก่งมากเลยนะเก่งครับเก่งเพราะเป้าหมายเราคือเพื่อนไงเป้าหมายคนอื่นใช่ไหมคนอื่นเป้าหมายคือเพื่อนคนข้างคือเป้าหมายคือครับเนี่ยมันก็มีในใจเราบ้างแหละฮะเหมือนร้านทำนั้นในใจเหมือนหนูไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนหนูไม่ได้ยินที่เข้มพูดเลยอย่างหมูจ้าเองชายลักษณะไหนที่สามารถจะชนะใจเราได้คนที่จะมาเป็นแฟนเราได้ก็จริงๆอยู่แค่ทัศนคติค่ะถ้าคุยกันแล้วตรงกันก็คือจบก็ใช่คือถ้าแบบคือถ้าโตหน่อยเป็นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบมีความคิดที่แบบพยายามที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆแบบภูมิฐานอะไรเงี้ยค่ะก็จะโอเคชอบคนที่มีความคิดแนวนั้นเขาเข้าข่ายไหมคะจากที่เราสัมผัสมาก็ดีค่ะเข้มเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเสมอแล้วก็ตั้งใจในการทำงานก็มีค่ะผู้นำชีวิตเลยล่ะตายแล้วเป็นจุดที่ยากหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆคือหนูก็เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่15อะไรเงี้ยไปอยู่ทำงานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเวลาคุยกับใครเราจะมีแบบอะไรเยอะแยะที่มองเต็มไปหมดเลยค่ะเข้มเ
มครับผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนเราเราจะต้องมีลักษณะยังไงมัดผมไหมครับต้องยอมรัดผมนี่ก็รัดผมใส่เสื้อสีดำสีดำเลยแบบนี้หรือแบบนั้นเอาหรอต้องเลือกเหรอให้เข้มเลือกนะไม่ไม่เข้มต้องเลือกเหรอมีสิทธิ์ถามคำถามเลยก็ชงมาไงเลือกแบบไหนแบบนี้หรือแบบนั้นจะมัดผมก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ชุดดำก็ไม่ได้แล้วก็คือจริงๆแค่เข้ากับคุณแม่เราได้คือเข้าคุยพูดคุยกับคุณแม่เราได้เราก็โอเคแล้วครับเคยพาไปเจอแม่ค่ะบ่อยไหมคะเจอบ่อยครับที่กองเราก็เจอกันบ่อยคุณแม่ก็ไปทำงานด้วยตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคุยกันบ้างคืออยู่คุณแม่ตอบว่าอะไรบ้างแรกๆแม่ก็จะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่นิ่งเนาะแต่ดีอ่ะแต่ดีแม่ก็บอกว่าดีเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวดีอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักพอหลังจากช่วงปลายเรื่องอะไรเงี้ยที่เราได้เล่นกันสนุกสนานกันมากขึ้นแม่ก็บอกว่าเออมุกเป็นคนมีเสน่ห์ดีนะแม่ชอบเลยใช่ไหมคะเอ็นดูครับแม่เอ็นดูครับแม่เลือกคนนี้เลยไหมคะยอดคำนามเอ็นดูครับสุดก็คุณแม่ก็เอ็นดูครับเอ็นดูมากๆละครคือฟิตติ้งไปเดือนนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเพิ่งเมื่อวานฟิตติ้งไปเมื่อวานครับยังไงบ้างโอ้ต้องบอกว่าแตกต่างครับแตกต่างมากค่ะกับที่เราเล่นโซเวลีแต่ว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์จะค่อนข้างใกล้เคียงเข้มครับใช่ค่ะเป็นคนทะเลนไม่เป็นคนใช่ทะเลนตลกแล้วก็เป็นเหมือนผู้ชายบ้านๆชิลๆแบบเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงค่ะครับผมสุมุกดาราของมุกก็จะคล้ายๆโซเวลีเลยค่ะก็เป็นสาวจากเมืองกรุงแต่ว่าชอบธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะใช่จะคล้ายๆโซเวลีแต่ว่าจะมีแค่ลักษณะคติที่แบบอยากพัฒนาที่นึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นจานด่วนมากเลยเฮ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าจะเปิดกล้องถ่ายทำแล้วค่ะเราแบบกังวลใจไหมว่าแบบคู่กันไปแบบเรื่อยๆเนี่ยเราเวลาเราไปแยกคู่กันคู่กับคนอื่นแฟนๆจะไม่จ้าจะไม่ได้ยินก็ไม่หรอกค่ะมุกเชื่อว่าแฟนคลับทั้งมุกทั้งเข้มทุกๆคนเข้าใจเราค่ะว่าคือเราก็ต้องเล่นละครคู่กับนักแสดงคนอื่นๆเรื่อยๆอยู่แล้วคือไม่มีทางที่เราจะมาเจอกันปีนึง3ครั้ง4ครั้งมันก็เกินไปคงไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปเจอคู่อื่นเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเสมอค่ะ